ทีมเมียหลวงยกนิ้วเปยปานวาดเพื่อนแบบนี้ใครก็อยากมีอดีตเคยรับบทบ้านน้อยทีมเมียหลวงยกนิ้วให้เปยปานวาดทำถึงเพื่อนเมียหลวงที่ใครๆก็อยากมีเป็นอีกหนึ่งบทบาทจากละครสงครามสมรสทางช่องวัน31ที่แฟนๆละครหลงรักสำหรับบทบาทสริสา,าเพื่อนสนิทของนางเอกอย่างบัวบงกตที่อยู่เคียงข้างเสมอและออกหน้าไฟแทนเพื่อนแทบทุกเรื่องซึ่งเจ้า ของบทบาทนี้ก็คือนักแสดงสาวเป้ยปานวาดที่พลิกบทบาทจากนางร้ายแว๊ดแว๊ดที่ถนัดมารับบทเพื่อนหญิงพลังหญิงที่แสนดีได้แบบถึงบทบาทจริงๆงานนี้ทำเอาแฟนละครอ,ออกปากเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีเยอะขอแค่คนเดียวแบบที่บัวบงกฎมีสริษาก็พอแล้วซึ่งงานนี้เป้ยปานวาดได้เผยถึงการรับบทสริษาในครั้งนี้ว่า บทนี้นั้นอินหนักมากเพราะว่าเรื่องราวในละครก็ถือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยปัจจุบันพร้อมทั้งยังปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตนเองก็เคยผ่านปัญหาเหล่านี้มาแล้วจึงทำให้มีความอินและสามารถถ่ายทอดความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงออกมาได้เป็นอย่างดีด้านแฟนๆแห่เมน,นไม่ว่าจะเป็นแม่เปยคือสุดชอบเปยเล่นบทแบบนี้เล่นได้ดีมากค่ะ เพื่อนหญิงพลังหญิงจริงๆแมเปย MVP มากจ้าเป็นต้น